ดร.นัทอดีตสามีน้ำหวานเดอะเฟซขอโทษที่โพสต์แขวะทิ้งท้ายความจริงซ่อนอยู่ในไอจีดร.นัทอดีตสามีน้ำหวานเดอะเฟซโพสต์ขอโทษที่เขียนแขวะแซวเผยที่ทำแบบนั้นเพราะไม่สามารถพูดความจริงได้ทั้งหมดต่อไปจะเรื่องทำสองสิ่งคือพูดความจริงกับเงียบไปพร้อมกับปิดท้ายแบบสุดแซ่บความจริงที่บางคนอยากรู้มันซ่อนอยู่ในไอจีหลังจากที่น้ำหวานเดอะเฟซหรือน้ำหวานรักนภัครได้ออกมาเปิดใจแบบหมดเปลือกถึงดราม่าชีวิตรักในอดีตและชีวิตรักใหม่ที่สดใสกับไฮโซแชมป์เรียกว่าเป็นการเคลียร์ทุกประเด็นแบบหมดเปลือกเลยทีเดียวซึ่งหลังจากที่น้ำหวานออกมาพูดต่อหน้าสื่อนั้นทางด้านของอดีตสามีได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทาง IG Story กระทั่งล่าสุดดร.นัทได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งผ่านทาง IG Story เป็นการขอโทษที่ก่อนหน้านี้ได้แขวะโดยบอกว่าต่อไปนี้จะทำเพียงสองสิ่งเท่านั้นคือพูดความจริงกับเงียบไปซึ่งไม่ใช่การยอมรับแต่เป็นวิธีที่ทำให้เจ็บน้อยที่สุดทั้งนี้ใน IG Story ที่ดร.นัทได้โพสต์ไปนั้นปิดท้ายด้วยประโยคสุดแซ่บที่ว่าความจริงที่บางคนอยากรู้มันซ่อนอยู่ในไอจีลองสืบค้นกันดูนะครับอะไรยังไงเอ่ยชาวเน็ตครับผึกต่างปูเสือรอเลยจ้าน้ำหวานเดอะเฟซแถลงทั้งน้ำตาเปิดความจริงดราม่าชีวิตรักสู่สถานะแฟนไฮโซแชมป์